กับก็ขออนุโมทนาบุญกับป๋ากับเนี่ยท่านก็ช่วยประจำทุกปีทุกปีในโบสถ์หลังนี้กับโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่ปฏิหาริย์กับสร้าง2ปีเสร็จสร้าง2ปีเสร็จถือว่าไม่มีที่ไหนมาก่อนโบสถ์หลังนี้ครับสร้าง2ปีเสร็จก็คือวัดศรีพิบูลแสงทองก็กราบขอบคุณหลวงตามากนะที่ช่วยมาตลอดจัดจ้าพี่ลงคานก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ถ้าได้ท่านสองท่านนี้แนะนำตลอดครับก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราแต่วันนี้ยังไม่พร้อมขาดปัจจัยมาสร้างสมขอให้ผู้ขาดท่านนะขาดผู้ใดขาดเยอะโมหะก็มีใครผู้ขาดไม่เยอะก็มีบัตรถือมาด้วยโลขอเชิญพี่น้องที่เดินผ่านไปมานะครับวันนี้ท่านพ่อค้าแม่ขายครับผมวันนี้มาอีกแล้ววัดศรีชมพูแสงทองมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องที่ชาวกรุงเทพที่ชาวเกาะหม้อครับผมขอแรงศรัทธาจากผู้มีบารมีสร้างหมู่ร่วมกันครับผมวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันดีบารมีสูงส่งครับผมมาถึงพ่อพี่น้องอยู่แล้วครับสร้างโบสถ์ร่วมกันครับผมขอแรงศรัทธาจากพี่น้องชาวกรุงเทพที่ชาวต่อหม้อสาธุในคนนะครับเนี่ยน่ารักจังเลยสาธุสาธุโอ้โหครับผมเดินผ่านไปมาครับพ่อค้าแม่ขายครับผมวันนี้วัดศรีชมพูแสงทองมาอีกแล้วครับมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมขอเชิญพี่น้องที่เดินผ่านไปมานะครับตำบลบ้านด่านอำเภอปากเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผม10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมสาธุสาธุครับผมทำดีแล้วขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อายุยืนยืนสุขภาพพลังใจสิ่งดีครับผมยายต้องทำดีหรอมาแล้วครับวัดศรีสมบูรณ์แสงทองมาขอแรงศรัทธาจากพ่อพี่น้องสาธุสาธุพี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่สิ่งดีๆสาธุสาธุวันนี้บูชาบุญที่เราผ่านไปมาครับผมมาขอแรงศรัทธาตายแล้วครับวัดศรีสมบูรณ์คือจะทำเยอะจึงมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมเราจังเสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่แถวบริษัทการจากที่แล้วมาทีใดก็มาถึงออกหน้าทุกทีคนดีเป็นงานอะไรเชิญนะครับพี่น้องที่เดินผ่านไปมาครับผมวัดศรีสมบูรณ์แสงทองสร้างองค์พระมหากฐินเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมเป็นวันสำคัญแห่งชาวพุทธศาสนาครับผมมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องครับสร้างโบสถ์ร่วมกันครับผม10พฤศจิกายนวัดศรีสมบูรณ์แสงทองตำบลบ้านด่านอำเภอปากเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเชิญนะครับผู้ที่มีศรัทธาขอเชิญพี่น้องที่เดินผ่านไปมาลิ้นเตาต่อว่าลิ้นเตาคุณเทพมหานครครับผมมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องเป็นเจ้าภาพเรื่องหาที่ไหนที่สุรินทร์ไม่มีแล้วครับที่สุรินทร์สองปีสร้างโบสถ์เสร็จวัดศรีสงขลาคืนเลยครับจึงมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องชาวคุณเทพลิ้นเตาต่อว่าเป็นเจ้าภาพเรื่องสั่งครับผมมาอีกแล้วเย็นมาที่ไหนก็ถึงทุกทีบารมีคนหน้าตาสดใสทำบุญร่วมกันครับผมเจ๊เรื่องนี้คนมีบารมีนะขนาดผ่านสมองสองครั้งยังได้สบายสบายเลยไม่มีที่ไหนหรอกครับมีเจ๊เรื่องคนนี้คนเดียวยังอุ่นอยู่แล้วครับวัดศรีสมบูรณ์แสงทองทำบุญบ้านด่านอำเภอสามเณรจังหวัดสุรินทร์ครับผมมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องทำบุญองค์พระมหากฐินร่วมกันครับผมเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมอาศัยอาจารย์มหาองค์ผู้มีบารมี
วัดมหาเรานี่นะครับเป็นประธานใหญ่ในสร้างร่วมกันปีนี้ยืนมาขอเงินจากทางจากพี่น้องเป็นกองท่าปีเกียรติจะได้สร้างบทให้ทั้งนุ่งเสร็จขึ้นกันด้วยดีวันที่สิบขึ้นในกีฬาที่จะถึงนี้ครับผมสร้างบทร่วมกันครับผมวัดศรีสมบูรณ์แสงทองตำบลบ้านด่านอำเภอกาญจน์จังหวัดสุรินทร์ครับสาธุสาธุที่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค้าขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่นะคิดสิ่งใดซื้อลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆก็แล้วกันสาธุขอเชิญน้องมีน้องที่เดินผ่านไปมาครับมาขอแรงศรัทธาจากน้องกาวขอข้อที่ชาวกรุงเทพเขาหมายให้ความสุขตามรับผ่านคืนทรัพย์เป็นเงินอุปโภคแทนตาจากคุณน้องอีกแล้วขอข้าวเลี้ยงขายที่เดินผ่านไปมาครับมาเรื่องโบสถ์มาเล่าต่อกราบเรียนแม่พ่อพี่น้องทั้งหลายจากเหนืออีสานมากันมากมายภาคกลางภาคใต้ต่างชาติก็มาสร้างโบสถ์เราเนี่ยที่สำเร็จมาได้บุญนั้นยิ่งใหญ่มาคมทุกคนด้วยบารมีพระมหามงคลนะลูกศิษย์มากล้นนะรวมคนโทษทุกคนขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็มาอีกแล้วและก็วัดศรีที่ดูแสงทองตำบลด่านอำเภอกาญจน์จังหวัดสุรินทร์สร้างโบสถ์เป็นขนาดที่สร้างโบสถ์เพื่อมาขอรับแรงศรัทธาของพี่น้องชายชายครับทำบุญร่วมกันครับผมตอนนี้ได้ผ่านไปมาวัดศรีสมเด็จแสงทองที่ได้ของฝากไปถึงครับวันที่สิบพฤศจิกาที่ถึงครับผมสิบพฤศจิกาถึงนี้จำได้นะพิเศษจำได้ศาสดาเชิญผู้คนมาร่วมสร้างโบสถ์วิหารพระมหามงคลคุณแสงทองก็บุญตำบลด่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดสุรินทร์ก็บุญมาขอแรงศรัทธาชาวต่อผู้นิสัยคุณเทพสมานครก็บุญสร้างโบสถ์ร่วมกันวันที่สิบพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมท่านที่เดินผ่านมาขอข้าวเลี้ยงขายก็เหมือนกันทำบุญรอบนี้ไม่สูญหายใดเปล่ามีแต่สิ่งดีในครอบครัวครับผมท่านคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมดังปรารถนาครับผมมีแต่คนหน้าตาดีบารมีสูงส่งทำบุญร่วมกันสาธุสาธุมาขอแรงศรัทธาสาธุคนคนใจดีในชาวที่เพื่อนมาครองในชาวต่อต้านเป็นเจ้าภาพเพื่อการกระทำไม่แล้ววัดศรีสมบูรณ์แสงทองครับผมข้าง2ปีมาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวมีบารมีคนท่านใจดีบารมีสร้างบุญร่วมกันครับผมที่ที่เป็นศรีตาที่จะถึงนี้ครับผมทางวัดมาถึง2ปีบุญนี้สำเร็จรวมปัจจัยเบ็ดเสร็จหลายล้านพี่น้องตกแต่งสวยงามเหลืองกระดาษทองคำปีบ่อไปพี่น้องจากพระท่านมาหามงคลของเมียหลายละมุนและสีสมบูรณ์ใหม่แล้วมาขอเลี้ยงแต่ชายจากเขาดีแล้วชาวต่อผู้หรือชาวดีเพื่อความหมายของเขาสร้างหัวร่วมกันครับผมท่านที่เดินผ่านไปมาพ่อข้าวเลี้ยงขายท่านผู้ศรัทธาบารมีมีแต่สิ่งดีในครอบครัวทำบุญร่วมกันครับผมท่านที่เดินผ่านไปมาพ่อข้าวเลี้ยงขายครับผมสร้างวัดศรีสมบูรณ์แสงทองสร้างหัวรอดนี้ไม่สูญหายใดเปล่ามีแต่สิ่งดีในครอบครัวครับผมท่านที่เดินผ่านไปมานะครับวันนี้วัดศรีสมบูรณ์แสงทองมาอีกแล้วมาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องสร้างโบสถ์ร่วมกันครับผมวันที่สิบพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมทางวัดป่าอินทร์ก็เลื้อสิ่งมาขอแรงศรัทธาพี่น้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมเช
าธุสาธุขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาเชื้อโรคไม่ให้สูญหายในป่าที่จะถึงนะครับท่านทำดีแล้วขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ติดใจหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมดังปรารถนาขอบคุณนะที่ขอให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ๆที่จะได้ขอให้เจอพี่น้องที่เดินผ่านไปมาครับผมวัดศรีสิงห์บุรีแสงทองมาอีกแล้วกับการขอแรงศรัทธาจากพี่น้องชาวต่อหม้อที่ชาวกรุงเทพประมาณนครครับผมเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมจากสิ่งที่เป็นสิ่งใดที่ยังถึงนี้ครับผมสร้างเป็นเสียงในหาบารมีของพระอาจารย์สร้างโบสถ์เพื่อการทำบุญสิ่งที่มีจิตอาสาทุกสายใหญ่มากท่านทำบุญแล้วไม่สูญหายได้เปล่าที่ได้ทำบุญแล้วเดินเดินที่วัดศรีสมบูรณ์เสียงทองที่จะเลื่อนเลื่อนไปมาท่านประธานของที่งานท่านอาจารย์มหาพลคนวัดมหาวิหารอยู่ที่พื้นที่ของมังกรนี้แต่ท่านเป็นประธานใหญ่ที่นำพาไปสร้างครับผมสร้างสองปีนี้เสร็จแล้วยังเหลือเพียงพื้นที่ความอีกรอบหนึ่งเท่านั้นสร้างองค์พระมหาปฏิเรื่องการกระผมสิ้นพื้นที่ตีตาครับผมสร้างหมดวัดศรีสมบูรณ์แสงทองมาอีกแล้วผมขอแรงศรัทธาจากพี่น้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันกระผมมีวัดที่โชคดีมากมากเลยครับในการสร้างโบสถ์วัดที่โชคดีมากมากในการสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สองปีก็สำเร็จแล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยบารมีของพระอาจารย์ท่านมหาพุทธคุณขันติอโรและท่านสายบุญที่ท่านในตลาดหลอกก็นี่ก็ต้องมาขอขอบคุณขอขอบคุณอีกครั้งขอเชิญนะครับท่านผู้ที่เดินไปเดินมานะครับขอเชิญท่านผู้เดินไปเดินมาการร่วมจะสร้างสร้างโบสถ์ด้วยกันในครั้งปีนี้กับท่านก็ขอขอบคุณครับเราจะเป็นไม่รู้ครับทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างแทนได้ไหมตรงนี้นะสองปีเลยมาแล้วกับรับถือสมบูรณ์เสียงทองไม่ใช่เสียงดังๆมาจากไหนมาหาคนที่ร้องเอากลุ่มที่ประมาณก่อนที่จะจบก็สร้างโบสถ์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมทางวัดอาจจะสร้างเป็นเยอะจริงๆขอแรงศรัทธาจากคนทุกท่านเป็นเจ้าภาพเรื่องการกระผมที่นาที่การรอดที่ไม่ถึงใครได้เปล่าที่จะถึงครอบครัวของผมคิดถึงในหวังจริงใดขอให้สมดังปรารถนาครับผมวัดศรีสมบูรณ์แสงทองพระที่มีชื่อในจังหวัดสุรินทร์ครับผม10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมคือลงมาของตัวนี้ค่ะมีสามชื่อที่15ร่างกายแข็งแรงที่ถือใบหวังดีมาขอแรงศรัทธาจากคนท้องชาวสองแม่ที่ชาวกรุงเทพมหานครสร้างโบสถ์ร่วมกันกับผมสิ่งที่จะติดตาที่จะถึงนี้ครับผมจะได้นำไปแพร่ที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองตำบลด่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดสุรินทร์ครับผมหมดอาศัยพ่อแม่พี่น้องกว่าจะเสร็จออกมาได้สำเร็จลุล่วงก็อาศัยแรงศรัทธาจากพ่อพี่น้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมสาธุกันนะขอท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำบุญแล้วไม่สูญหายใดเปล่ามีแต่สิ่งดีเลยครอบครัวครับผมทำบุญด้วยน้องขอเชิญพ่อพี่น้องที่เดินผ่านไปมาครับผมวัดศรีสมบูรณ์แสงทองมาอีกแล้วจึงมาขอแรงศรัทธากับพี่น้องสร้างโบสถ์ร่วมกันครับผมปักเรื่อยๆที่ใจจะได้มีสิ่งดีๆในครอบครัวสาธุสาธุครับผมทำบุญแล้วไม่สูญหายใดเปล่ามีแต่สิ่งดีในครอบครัวครับผมซื้อลอตเตอรี่ขอให้เจ๊ถูกรางวัลใหญ่ๆก็แล้วกันสาธุสาธุครับผมมาอีกแล้วครับวัดศรีสมบูรณ์แสงทองเสียงมาอีกแล้วมาขอแรงศรัทธากับพี่น้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมขอโทษนาบุญด้วยนะวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับทางวัดผ่านทีเป็นวันนำไปทอดที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองท่านประธานใหญ่คือท่านอาจารย์มหาพุทธคุณที่วัดมหาวิเองครับผมที่ท่านนำพาไปสร้างจังหวัดสุรินทร์คุณมาทั้งผมท่านเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีในครอบครัวคนสวยไม่ขายใจหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมดังปรารถนาครับผมส
เสียงดังๆไม่ใช่เสียงเหมือนไก่เสียงจากวัดศรีสมบูรณ์แสงทองมาขอแรงศรัทธาจากน้องเป็นเจ้าภาพเพื่อนไปครับผมวันที่สุดที่เป็นจิตาที่ไม่ถึงนี้ก็หมดตามวัดป่าคือมาทราบเพื่อนเพื่อนที่จะขอแรงศรัทธาจากคนน้องชาวต่อพ่อหรือชาวเพื่อนในมหานครครับผมสำหรับผมทางวัดอาจคุณนะทราบจังเยอะคือมาขอแรงศรัทธาจากพ่อแม่คณะบุตรเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับผมสาธุสาธุนะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่สิ่งดีในครอบครัวครับผมท่านซื้อลอตเตอรี่ขอให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ๆก็แล้วกันให้มีแต่สิ่งดีขอเชิญพี่น้องได้ยินเสียงนี้มาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องอีกแล้ววัดศรีสมุทรเสียงจากวัดศรีสมุทรแผ่นทองอำเภอตาอำเภอตาเชิญจังหวัดสุรินทร์กับซึ่งเป็นวัดที่สร้างโบสถ์นั้นได้เร็วที่สุดในทุกปี2ปีครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยบารมีของทุกท่านทุกคนที่ร่วมบริจาคเข้าไปทุกบาททุกสตางค์เราสร้างโบสถ์2ปีที่วัดศรีสมุทรแสนทองเอาวันนี้ผมก็จึงมาบอกคุณนะครับมาบอกทุกท่านทุกอนุโมทนาอยู่ในที่ที่บ้านนะครับที่ไปร่วมในการสร้างโบสถ์ดังนี้ปฏิหารจริงๆก็สร้าง2ปีที่มีที่ไหนมาก่อนมาแล้วครับสร้าง2ปีนะครับเสียงดังมาจากตึ้งเต้นประจักษ์นะครับที่มาร่วมกันสร้างวัดนี้วัดศรีสมุทรแสนทองได้เป็นระบบแบบนี้นะคนนี้บารมีเยอะพี่มาร่วมงานบุญตาตะกี้นี้ที่บ้านเกิดสมจังหวัดนี้ชื่อนางจะนำไปทั่วไปมหาชนมหาปฏิท่านประธานใหญ่คุณท่านรายการมหาพุทธเอกวัดมหันต์นี่เองที่นำมาไปสร้างที่จังหวัดสุรินทร์วัดศรีสมบูรณ์แสงทองครับผมขอเชิญทุกท่านสาธุร่างกายแข็งแรงให้มีแต่สิ่งดีครอบครัวครับผมเกณฑ์ซื้อร้านตันนี่ขอเกณฑ์ขอคุณพ่อคุณแม่ที่เราผ่านไปมาพ่อค้าแม่ขายครับผมทำบุญร่วมกันวัดศรีสมบูรณ์แสงทองตำบลด่านอำเภอด่านเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมมาขอแรงศรัทธาจากมาแล้วก็เข้าเซเว่นกับมั้งเข้าไปทำไมครับตอนแรกจะมาพนักงานเซเว่นจะร่วมขับปุ๋ยเชิญพนักงานที่เราผ่านไปมาพ่อค้าแม่ขายครับผมสร้างโบสถ์ร่วมกันวัดศรีสมบูรณ์แสงทองตำบลด่านมหามงคลวัดมหันต์ครับผมที่ให้เป็นประธานใหญ่ตามไปสร้างพนักงานบุญด้วยนะที่มาขอแรงศรัทธาจากพี่น้องชาวต่างจังหวัดชาวกรุงเทพมหานครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สิ่งใดวัดเชิญจังหวัดสุรินทร์ก็ผมทางวัดมาขอแรงศรัทธาผู้มีศรัทธาจึงส่งเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันสิ่งที่ต้องติดตาที่มีถุงนี้ก็ผมทางวัดขาดคุณสัตว์ไปเยอะจึงมาขอแรงศรัทธาจากโคมีน้องชาวต่อข้อที่ชาวกรุงเทพมหานครนี้แจ้งขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้อหน้าตาสดใสเรื่อยยิ้มเลยก็สวยสาธุเนี่ยขอร่างกายแข็งแรงสาธุขายได้เลยน้องพี่น้องที่เดินหลายไปมาซับผมเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ร่วมกันที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองตำบลด่านอำเภอปากเชิญจังหวัดสุรินทร์สาธุสาธุขอท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสาธุขอท่านทำบุญแล้วขอท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอท่านสมหวังทอดกฐินในวันนี้บุญยิ่งใหญ่บ้านพี่น้องที่เดินผ่านไปมาก็ขอท่านไปดวงใจโปรดใจประคีณเป็นแล้วไว้เป็นพระมหาปฏิสังขารที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองครับผมท่านทำบุญแล้วขอท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีในครอบครัวครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสายบุญทุกท่านชาวตลาดตรอกหม้อทุกคนกับที่ท่านเมตตามีจิตศรัทธาครับทุกครั้งที่มาท่านก็
เมตตากระผมตลอดวัดศรีสมบูรณ์แสงทองมาตลอดวันนี้ก็เช่นเดิมครับก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนครับขอให้บุญกุศลที่ท่านทำมานั้นจงประสบแต่ความโชคดีสำเร็จตามเจตนารมณ์กับทุกบาททุกสตางค์นั้นถึงวัดแน่นอนครับด้วยบารมีมหามงคลขันติธโรสาธุคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับโชคดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ที่ตลาดตรอกหม้อครับสวัสดีครับเชิญน้องพี่รีบมาซักสร้างบุญวาเมื่อได้นำทางจังหวัดสุพรรณเรือนมาขอแรงศรัทธาจากคนเมืองสร้างหมู่เพื่อนกันครับผมสิ่งที่จะถึงตาที่จะถึงนี้ก็ถึงแต่ที่นี้วันนี้เป็นเจ้าภาพเที่ยวใหญ่สร้างองค์พระมหาเห็นไอ้น้อยได้กำไรเยอะๆเกินร้อมกันประเคนไว้ขอเชิญไอ้น้อยเพื่อนผ่านไปมาครับผมขอทราบเรื่องไหนท่านผู้ใจบุญที่เมตตาส่งเสริมผมมาให้อยู่บนฟ้าเป็นดาวแม้นว่าแสงไม่เจิดจ้าเหมือนจันทร์เจ้าแต่ก็ได้เป็นดาวแวววาวอยู่บนฟ้าไม่ลืมผมสุดจะปลื้มในน้ำใจเห็นโบสถ์ครั้งใดน้ำตาไหลทุกคราท่านเป็นเหมือนดังน้ำฝนโปรยลงมารดบนต้นหญ้าให้งามอยู่บนดินมงคลนามนี้นั้นยิ่งใหญ่ประกายรุ่งแสงกระจายเจิดจ้าไปทุกถิ่นเสบียงบุญเกื้อหนุนไม่ติชิมสองปีโบสถ์เสร็จสิ้นนั้นเป็นความจริงไม่ได้ฝันขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั่วไทยต่างชาติแดนไกลอเมริกาฮ่องกงนั้นพระท่านผู้ใหญ่หลายวัดช่วยผลักดันทำให้บิววงเจริญนั้นสมดังฝันที่ตั้งใจรุ่งแสงกระจายเจิดจ้าไปทุกถิ่นเสบียงบุญเกื้อหนุนไม่ติชิมสองปีโบสถ์เสร็จสิ้นนั้นเป็นความจริงไม่ได้ฝันขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั่วไทยต่างชาติแดนไกลอเมริกาฮ่องกงนั้นพระท่านผู้ใหญ่หลายวัดช่วยผลักดันทำให้บิววงเจริญนานสมดังฝันที่ตั้งใจ